พาไปดูกิจกรรมดีๆกันนะคะกับทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงค่ะได้จัดงาน ESG Day ขึ้นมานะคะเพื่อจะเป็นการพัฒนาองค์กรนะคะสู่องค์กรการไฟฟ้านะคะที่ถือว่ามีศักยภาพแล้วก็ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะการไฟฟ้านครหลวงเปิดงาน Environmental Social Governance หรือ ESG Day ประจำปี2559อย่างเป็นทางการโดยมีผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวงทุกระดับพร้อมด้วยพนักงานกว่า600คนเข้าร่วมงานการจัดกิจกรรม ESG Day ประจำปี2559ภายใต้แนวคิดกฟน.โปร่งใสห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่การไฟฟ้านครหลวงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักคุณธรรมคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มซึ่งจะช่วยให้การไฟฟ้านครหลวงพร้อมเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าด้านงานบริการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากประโยชน์ที่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับจากโครงการหรือกิจกรรมโดยตรงแล้วกรอบ ESG ที่กฟน.นำมาใช้จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่องค์กรได้รับควบคู่กันไปด้วยได้แก่การสร้างรายได้การช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรการลดค่าใช้จ่ายเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรไปด้วยกันครับสำหรับงานในวันนี้นะที่เราเรียกว่างาน ESG Day นะครับจริงๆแล้ว ESG เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรอบการดำเนินงานนะครับโดยคำนึงถึง3ส่วนนะครับในส่วนของตัว E ครับก็คือเรื่องของ Environmental ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนตัว S เนี่ยนะครับก็คือว่า Social นี่ก็คือเรื่องของสังคมนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัว G ก็คือเรื่องของ Good Governance ก็คือการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลกรอบ ESG ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้ตั้งแต่พวกเราซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในส่วนขององค์กรเองแล้วก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆภาคส่วนมั่นใจได้ว่าในสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงเรามุ่งเน้นในการดำเนินการเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้ทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการตามกรอบนี้จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรแล้วก็จะส่งผลต่อประเทศชาติในภาพรวมด้วยครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของงานESG Day ประจำปี2559จึงเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของการไฟฟ้านครหลวงที่มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากลด้วยการบริหารงานด้วยความโปร่งใสใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานไปยังฝ่ายบริหารและพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืนสมาร์ทบีสเศรษฐกิจติดจอรายงาน